สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาแนะนําอุปกรณ์ตัวหนึ่งครับที่ผมเพิ่งได้มาครับเขาเรียกว่าอุปกรณ์เครื่องวัดพลังงานครับหรือกิโลวัตต์อัมมิเตอร์เนาะตัวนี้ครับเขาเรียกว่าอุปกรณ์เครื่องวัดพลังงานครับตัวนี้นะครับนี่รองรับ220โวลต์นะครับ10แอมป์220วัตต์ครับพี่น้องครับโอ้ย2200วัตต์ตัวที่นะครับ 2,200 วัตต์เครื่องไหน 2,200 วัตต์พี่น้องกระติกน้ำร้อนก็สิประมาณ800ถึง 1,000 หาว่าเกินนี้เนาะมองขอกะทิประมาณ800ถึง 1,000 หาเนาะถ้าเป็นที่มันหนักๆเนาะพัดลมกะทิ65วัตต์บ่เกิน120ทีวีก็อยู่ที่ประมาณนั้นครับ65วัตต์บ่เกิน120หรือ200วัตต์ก็แล้วแต่ขนาดจอครับขนาดจอซึ่งทีวีใหม่ๆจอใหญ่ก็กินไฟหน่อยลงเด้อพี่น้องเพราะว่ามันเป็น LED ครับพี่น้องเนาะตัวใดที่มีโอกาสวัดสูงอย่าไปใส่เด้อพี่น้องเขาสิบอกวัดไว้อยู่จังตัวนี้เขากำหนดไว้ว่า 2,200 วัตต์พี่น้องก็อย่าใช้เกินเด้อครับพี่น้องครับตัวอย่างเช่นผมมีตัวนึงที่เป็นพัดลมแอร์ครับอันนั้นก็ 6,000 วัตต์ครับใส่บ่ได้ครับพี่น้องครับตัวใดใส่บ่ได้อีกครับที่มันเกินตู้เย็นนี่ใส่ได้สบายๆอยู่แล้วเพราะว่าตู้เย็นบ่เกิน200วัตต์เนาะตู้เย็นผมตีให้ประมาณ100กว่าวัตต์ครับพี่น้องครับ100กว่าวัตต์เนาะมันจังหวะการทำงานของเขาเรียกว่าคอมแอร์ก็จะอยู่เป็นช่วงๆนะครับก็สามารถใส่ได้ครับนี่ผมจะไปทดสอบกับตู้เย็นนะครับเพราะว่าอยากรู้ว่าตู้เย็นมือนึงถ้าเปิดทิ้งไว้นะครับมันกินไฟประมาณจักกิโลวัตต์ครับแล้วคิดเป็นเงินเท่าไหร่จังมากเบิ่งอีกทีนึงเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะทดสอบไว้จักระยะนึงแล้วก็จะมาเบิ่งว่าเวลาเท่าไหร่พี่น้องเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งฟังก์ชันการทํางานอยู่ที่หน้าตู้แล้วกันนะครับพี่น้องโอเคครับจะทดสอบกับตู้เย็นนะครับขนาด 13.5 คิวเลยพี่น้องเห็นมั้ยนะครับ 13.5 คิวนี่เบอร์หาเลยพี่น้องเดี๋ยวเฮามาเบิ่งครับว่ามันประมาณจักวัตต์เด้อพี่น้องครับอันนี้ตู้เย็นนี่เลยพี่น้องครับบ่มีของเย็นอยู่ในตู้เด้ประมาณนี้ครับตัวนี้มันตกประมาณ150วัตต์เองครับพี่น้อง 1.5 แอมป์150วัตต์นะครับเดี๋ยวเฮากระแสไล่น้ําแข็ง180เนาะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเฮามาลองเบิ่งว่ามือนึงมันสิกินไฟประมาณจักวัตต์เด้อพี่น้องโอเคครับพี่น้องอันนี้เป็นจุดปลั๊กเพิ่นเด้อครับนี่อันนี้เป็นปลั๊กที่ไปหาตู้เย็นนะครับนี่เส้นนี้ครับนี่อ้อมไปนี่ก็ไปหาตู้เย็นซึ่งมันอยู่ทั้งในบ้านนะครับตัวนี้ปลั๊กที่อยู่ในครัวครับพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวเฮาถอดปลั๊กออกก่อนครับตัวน้อยตู้เย็นน้อยครับเอาตู้น้อยมาไว้ข้างล่างครับเอาตู้ใหญ่ไปบนนะครับเพราะว่าสายสิได้ไกลขึ้นนะครับโอเคเรียบร้อยพี่น้องครับตู้น้อยมาไว้ล่างนะครับตู้ใหญ่ไว้บนนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขยับอวยทางนี้นิดนึงปั๊บครับทำงานไปพี่น้องเดี๋ยวครับฟังก์ชันครับกดไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับตอนนี้ขึ้นสถานะการทำงานอยู่ที่7วัตต์เด้อพี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวเช็ดนิดนึงเนาะ7วัตต์นะครับกิโลวัตต์ยังบ่ขึ้นเด้อพี่น้องครับแต่ว่าก็เดินแล้วแหละนะครับ220โวลต์นะครับ50เฮิรตซ์นะครับ0จุดเท่าไรพี่น้องครับ 0.021 แอมป์นะครับประมาณ21มิลลิแอมป์เนาะถือว่ากินหน่อยเพราะว่ามันอาจจะยังพอทำงานคอมมันพอทำงานแสดงว่าความเย็นในตู้ได้อยู่นะครับพี่น้องเนาะทีนี้ก็มาฟังก์ชันวัตต์นะครับกินไฟประมาณ 1.8 วัตต์เลยพี่น้องครับยังตามกับให้ก็จะเป็น76วัตต์นะครับเวลาเดินแล้วเด้อพี่น้องนี่เวลาเดินอยู่นี่ครับพี่น้องครับคอสคอทับกิโลวัตต์อันนี้ก็เดี๋ยวไปค่อยๆศึกษาเด้อวัตต์ทับอันนี้คือกิโลวัตต์ครับตัวนี้56วินาทีผ่านไปแล้วนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังไหนฮะจังมาเบิ่งในภาพรวมก่อนอีกทีนึงว่ามันทำงานจังไหนล่ะครับกินกิโลวัตต์จังไหนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมตั้งไว้ที่220โวลต์เนาะ220โวลต์นะครับตัวเวลานะครับคอดคืออย่างครับพี่น้องคอดอันนี้คือค่าไฟเนาะมันต้องเบิ่งอิงตามบินนะครับเดี๋ยวผมไปเบิ่งบินก่อนว่าค่าไฟเท่าไหร่ครับพี่น้องอันนี้เป็นค่าไฟได้พี่น้องเป็นค่าไฟของบ้านนี่แหละครับนี่หน่วยที่ใส่ของเดือนไหนครับนี่น่าจะเป็นเดือน3พี่น้องเดือน3เนาะอันนี้มันเดือน6เนาะอันนี้โดยประมาณนี้มันมีเลขครั้งก่อนเห็นมั้ยพี่น้องเลขครั้งก่อนเลขครั้งหลังครับแล้วก็เลขที่ใช้ก็คือ486พี่น้องเนาะ486ครับเดี๋ยวผมโฟกัสกัน486ครับแล้วก็รวมค่าไฟฟ้าประมาณ2,400นะครับซึ่งตรงนี้นะครับผม
หารแล้วมันตกประมาณ 4.9 นะครับผมจะตีเป็นเลขกลมๆ คือหาครับหน่วยละหาเนาะพี่น้องคอตัวนี้ผมก็ติดตั้งเป็นหาได้พี่น้องอัพเนาะอัพเอาอัพจังเลยได้พี่น้องอัพอันนี้เนาะเฮาเบิ่งเห็นค่าไฟแล้วนะครับ8 8 4 8 6นี่พี่น้องครับ 2,400 นี่หารกันออกมาได้ประมาณ 4.9 เนาะถ้า 4.9 ได้พี่น้องก็แสดงว่าค่าไฟประมาณ5บาทนะผมตีเป็นเลขกลมๆเฮามาตั้งคอตตัวนี้ครับนี่คอร์ดนะครับค่า power factor มันก็วิ่งตามนั้นเนาะแต่ว่าค่าคอร์ดเฮาสามารถตั้งเองคอร์ดกับพริบนะครับปึ๊บที่นี่ฟังก์ชันฟังก์ชันเฮาเลือกว่าเฮาสิไปปรับตัวใดขึ้นพี่น้องนี่5บาทเด้อพี่น้องครับนี่ผมใส่คอร์ดประมาณ5บาทเด้อพี่น้องแล้วก็กดยืนยันโดยการกดตัวใดตัวฟังก์ชันที่เป็นตัวเลื่อนหน่วยครับลักของตัวเลขนะครับถ้าเป็นตัวอัพที่เป็นตัวเพิ่มเนาะนี่เพิ่ม1สิลด0นึงสิครับพี่น้องส่วนตัวคอร์ดกดแซ่ไว้ครับมันก็สิหยุดกระพริบนี่คือเฮาได้ค่าคอสก็คือหน่วย5บาทต่อกิโลวัตต์นะครับตัวนี้เอาไปเทียบกับเอาไปใส่เอาไปเป็นตัวคูณหลังจากที่กิโลวัตต์ตัวนี้เกิดขึ้นเนาะพี่น้องเนาะตัวอื่นคงบ่ได้ตังค์นะครับเนื่องจากว่าหลักๆแล้วมันคำนวณให้หมดแล้วนะครับเพราะว่าไฟ220นะครับกับเฮิร์ตนะครับระยะเวลาในการใส่10นาทีไปแล้วครับพี่น้องครับแล้วก็ตัวนี้นะครับกับตัว power factor ก็ขึ้นมันก็วิ่งตามไอ้เขาเรียกว่ากระแสไฟเนาะพี่น้องครับกระบวนที่เกิดขึ้นตัววัดโล่นี่ใส่กับมันก็บอกซื้อว่าขณะนี้มันใส่ไปมันพลังงานเกิดขึ้นกี่วัตต์นะพี่น้องเนาะบ่ได้เกี่ยวเนาะกิโลวัตต์ก็คือยังบ่เกิดครับ1มือถ้าได้พอกิโลวัตต์พออย่างพอดีมันเอาจำนวนวัตต์ครับ 1,000 กิโลวัตต์เท่ากับ1,000 วัตต์เท่ากับ1กิโลวัตต์ครับมันยังบ่ถึง 1,000 วัตต์เนาะตัวนี้ก็สิบ่มีผลตัวนี้ก็สิบ่แสดงว่าเป็นวัตต์ให้นะพี่น้องครับตัวนี้ครับที่บ่บอกว่า1มือใส่ไปจากวัตต์เด้ออ่ะโอเคครับพี่น้องครับสำหรับตัวนี้แล้วเฮาบ่เบิ่งผลลัพธ์ที24ชั่วโมงครับว่าเกิดกระแสไฟเกิดกิโลวัตต์ไปเท่าไหร่ครับนี่ครับหลังจากที่เฮาเทสนะครับตัวกิโลวัตต์มิเตอร์หรือตัววัตต์ไฟประมาณ1มื้อเต็มๆเลยครับช่วงนี้ก็ประมาณเที่ยงกว่าเกือบบ่ายโมงนะครับเฮาเริ่มมื้อวานก็เกือบบ่ายโมงเฮากันครับตอนนี้ค่าที่อ่านได้เห็นบ่พี่น้องครับเมื่อกี้นี่ที่เห็นนะครับก็คือ 1.3 กิโลวัตต์ฮาวครับก็คือหน่วยกว่าๆเนาะพี่น้องครับเป็นเวลา0วันเป็นจังว่า0วันพี่น้องครับเวลาที่เทสมื้อวานเนี่ยก็คือตอนตรงนี้มันยังได้ครบเลยพี่น้องมันบอกว่า23ชั่วโมง21นาทีเนาะอีกประมาณ49นาทีเนาะพี่น้องครับเดี๋ยวเฮาลองครับตัวนี้เป็น1วันก็ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวรออีกนิดนึงเนาะแต่ว่าคร่าวๆเฮาก็เบิ่งไว้จังซี่พี่น้องครับเอารอครบก่อนดีกว่าเนาะพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ่งตอนครบแล้วกันครับครับพี่น้องครับอันนี้ก็ได้ครบ1วันแล้วนะครับ1เดย์ให้ดูนะครับ 1.380 กิโลวัตต์ฮาวก็คือหน่วย1หน่วยครับ 1.3 หน่วยประมาณนี้ครับพี่น้องเฮาเบิ่งว่าไฟ200นี่ในเบิ่งรายละเอียดเนาะอันนี้มันเริ่มมับใหม่ได้พี่น้อง16นาทีของมือใหม่แล้วครับก็คือมันที่เป็นมือต่อมือเนาะมันที่เริ่มนับให้มือต่อมือครับประมาณนี้นะครับ 0.3 แอมป์ครับขณะนี้เขาเรียกว่าตู้เย็นทํางานอยู่ครับพี่น้องครับต่ำสุดก็ที่มันทําก็คือ 0.9 สูงสุด193วัตต์ก็เฮ็ดเต็มแม็กซ์เลยครับที่มันทำงานครับผมตั้งไว้ประมาณคอร์ดประมาณ5บาทต่อกิโลวัตต์เลยพี่น้องนะเห็นไหมครับพี่น้องครับออกมาขณะนี้ก็ประมาณ6บาทครับ6บาท90สตางค์ครับต่อมือเลยครับนี่เห็นไหมครับ 6.90 บาทครับพี่น้องนี่คอร์ดก็คือ5บาทเลยพี่น้องครับต่อกิโลวัตต์ครับค่าที่ได้พี่น้องครับก็เฮากดเบิ่งก็ได้6บาทครับนี่คอร์ด5บาทครับร่วมเป็น6บาทครับต่อมือเนาะประมาณเกือบ7บาทตีไปประมาณ7บาทแล้วกันพี่น้อง7,321,200กว่าบาทโอ้ถือว่าเป็นค่าตู้เย็นที่สูงอยู่เนาะพี่น้องเนาะสูงเติบอยู่เดี๋ยวต้องมาเบิ่งใหม่ว่าเฮาสิเบิ่งเป็นช่วงๆไปเนาะเดี๋ยวถ้าผมมีอุปกรณ์หลายขึ้นมันก็สิวัดให้ละเอียดขึ้นเดี๋ยวเฮาย้ายได้พี่น้องจากเฮาฮู้เรื่องตู้เย็นไปแล้วครับเฮามาเบิ่งตู้แช่นี่พี่น้องครับผมมีตู้แช่อีกตัวนึงเด้อนี่นะครับประมาณนี้ครับพี่น้องอันนี้คือตู้แช่น้ำเย็นครับก็อยู่ร่วมกันกับตู้เย็นนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวจังได๋ลองสับโตเบิ่งครับพี่น้อง